ตัวอาจารย์วิษณุนี่ก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยท่านเห็นคำชี้แจงฉบับเต็มที่นายกเตรียมส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะความคืบหน้าเรื่องของการส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของนายกรัฐมนตรีกรณี40สว.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่เนี่ยล่าสุดก็มีความคืบหน้าพอสมควรท่านผู้ชมครับอย่างที่ทุกคนทราบก็คือว่ากำหนดของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยส่งคำชี้แจงวันที่10มิถุนายนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอาจารย์วิษณุเครืองามซึ่งล่าสุดนี่ตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยแต่งตั้งให้ท่านมาเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและก็บริหารราชการก็มีการเรียกประชุมเรียกว่าเป็นการประชุมทีมกฎหมายสำคัญเลยเรียกประชุมทีมงานที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งคำชี้แจงของนายกเนี่ยก็มีทั้งตัวเลขานายกรัฐมนตรีนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาครม.และก็ทีมกฎหมายตัวอาจารย์วิษณุนี่ก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยท่านเห็นคำชี้แจงฉบับเต็มที่นายกเตรียมส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะซึ่งในกระบวนการของการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเนี่ยก็มีคุณพิชิตชื่นบานอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะแล้วตัวอาจารย์วิษณุเนี่ยก็เรียกว่าเข้ามาอยู่ร่วมทีมด้วยล่าสุดเนี่ยอาจารย์วิษณุก็บอกว่าเห็นตัวร่างแล้วเมื่อวันที่4มิถุนาแต่ว่าเมื่อวานก็คือวันที่5เนี่ยหลังประชุมครม.เสร็จสิ้นเนี่ยตัวอาจารย์วิษณุก็มีการเรียกทีมงานอย่างที่ผมบอกนี่แหละท่านผู้ชมเลขาครม.หมอมิ้งแล้วก็ตัวทีมกฎหมายเนี่ยก็มาคุยกันแล้วก็มีความมั่นใจนะตัวอาจารย์วิษณุก็บอกว่าตอนนี้ก็จะไปพูดว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจเนี่ยก็ยังบอกไม่ได้แต่ว่าก็ทำเต็มที่ในเรื่องของคำชี้แจงที่จะส่งไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยก็พยายามเก็บรายละเอียดในทุกเรื่องเพื่อให้มันมีความครบถ้วนสมบูรณ์ขณะที่ตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการซึ่งการจัดทำคำชี้แจงนี้ก็น่าจะส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญได้คือวันที่10เนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นวันจันทร์98นี่ก็เป็นเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่ทั้งนายกทั้งอาจารย์วิษณุออกมาบอกนี่ก็ว่าน่าจะส่งคำชี้แจงไปถึงศาลรัฐธรรมนูญได้ประมาณวันศุกร์ที่7มิถุนายนเพื่อไม่ให้ติดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันที่10ก็คือวันที่เป็นเดทไลน์ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคำชี้แจงดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะไปถึงตัวศาลรัฐธรรมนูญได้ส่วนรายละเอียดเนี่ยอาจารย์วิษณุก็บอกว่าขอไม่เปิดเผยนะก็ขอเป็นความลับเพราะเดี๋ยวมันจะทำให้เสียรูปคดีแต่ตัวท่านในฐานะที่เป็นกุนซือของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีความมั่นใจระดับหนึ่งนะแล้วก็บอกเลยบอกว่าก็ก่อนหน้านี้ก็ตัวนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดคุยกันแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มีความมั่นใจนายกก็มีความมั่นใจเหมือนกันแต่ว่าตัวคุณเศรษฐาเนี่ยก็ยอมรับนะว่ากังวลทุกอย่างท่านก็กังวลไปหมดแล้วก็บอกว่าที่สุดก็ต้องรอดูว่าผลการชี้แจงไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นยังไงคำชี้แจงไปถึงเนี่ยก็ต้องรอดูว่าตัวศาลเนี่ยจะมีการเรียกพยานเพิ่มหรือขอให้มีการส่งข้อมูลเพิ่มหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องรอลุ้นกันเลยท่านผู้ชมก็คือวันที่ศาลจะนั่งบัลลังก์เพื่อที่จะอ่านคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคดีนี้แต่เชื่อว่าคงไม่นานหลังจากนี้ก็ต้องตามกันต่อไป